ช่วงมีฮาร์ดแวร์แชร์ให้ชมสนับสนุนโดย TP-Link เหนือกว่าด้วยคุณภาพมั่นใจด้วยไลฟ์ไทม์เลือก TP-Link กับเข้าสู่แบตเตอรี่เทคเดลี่มาแล้วทำไมเร็วๆอะไรอย่างนี้เราต้องเพิ่มเวลาเพราะช่วงนี้ต้องขยายค่ะความแรงอินเทอร์เน็ตกันหน่อยครับผมมีฮาร์ดแวร์ใช้ชมวันนี้นะฮะเราจะรีวิวอุปกรณ์ที่เรียกว่า PLA Power Line Adapter นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง TP-Link นะฮะนี่เลยมา2ตัวด้วยกัน TLWPA 271คิดค่ะนี่คือรุ่นเล็กอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น281คิดครับผมในชุดจะมา2ตัวแบบนี้เลยนะฮะจะมา2ตัวที่สามารถเสียบปลั๊กไฟได้แบบนี้นะฮะอธิบายความสามารถของตัวเขาว่า Power Line Adapter ก่อนปัจจุบันนะฮะมีบ้านไฮโซหลายบ้านเนี่ยที่แบบซื้อบ้านมา 40-50 ล้านแล้วนะฮะลืมคิดไปอย่างนึงฮะว่าลืมลากสายแลนในบ้านลืมเดินสายแลนไปแล้วสร้างซะอลังการใหญ่โตเลยนะฮะวอลเปเปอร์สวยงามก็ไม่ทันแล้วอุปกรณ์ PLA นี่คืออุปกรณ์ที่สามารถจะแปลงสัญญาณเน็ตเวิร์กนะฮะให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าจริงๆไม่เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วนะแต่แปลงให้เป็นสัญญาณหัวอย่างงี้ครับหัวไฟบ้านนะครับแล้วเวลาสมมุติว่าคุณมีเราเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ห้องนั่งเล่นแต่ห้องนอนคุณอยู่สักชั้น5อะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าโอ้โหจะไวเลสไปก็ไปไม่ถึงลากสายแลนก็ลำบากยากเย็นครับการใช้อุปกรณ์ประเภท PLA หรือ Power Line Router เนี่ยจะสามารถทำให้คุณเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กชั้นบนกับชั้นล่างได้ผ่านทางสายไฟในบ้านโอ้โหใช้สายไฟแทนสายแลนอย่างนี้คุณผู้ชมที่มีเราเตอร์อยู่ที่บ้านก็คือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้หมดนะฮะวิธีก็คือว่าเวลาคุณมีเราเตอร์มาที่บ้านเสร็จปุ๊บคุณก็เสียบสายแลนเข้าข้างนี้นะฮะแล้วก็เอาหัวปลั๊กข้างนี้เสียบเข้าห้องนั่งเล่นจึ๊บเข้าไปสมมติอยากจะไปใช้เน็ตห้องนอนคุณก็อีกตัวนึงนะที่ตัวใหญ่กว่าเสียบในห้องที่จะใช้ในห้องนอนโชปึ๊บแล้วก็เอาเน็ตออกมาทางสายแลนแต่ว่า PLA ทุกรุ่นทั่วไปอ่ะทำแค่นี้ก็จบแล้วแต่ของTP-Link ตัวนี้ไฮโซกว่าครับยังไงคะเพราะว่าตัวมันเองตัวนี้นะฮะเป็นไวเลสแลนในตัวทางฝั่งภาคเราพอข้างบนบ้านแล้วเป็นไวเลสด้านบนได้เลยนี่ผมไปเสียบในห้องน้ำก็ได้ไปเสียบในสวนก็ได้รบกวนห้องใต้ดินก็ได้ห้องน้ำอย่าอาบน้ำนะฮะตอนนั้นเดี๋ยวหัวจะฟูนะฮะเปล่าเวลานั่งห้องน้ำส่งผมใหม่เดี๋ยวสัญญาณไวเลสจะแทรกซึมเข้าไปในร่างนะฮะครับผมมันมีระยะไหมคะอาจารย์ขาว่าเราเสียบได้แบบห่างกันแค่ไหนระยะเนี่ยไม่เกิน500เมตรภายใต้ไฟเฟสเดียวกันต้องเป็นไฟเฟสเดียวกันนะฮะไฟเฟสระเบิดนี่ไม่ได้ซึ่งบ้านขนาดพื้นที่ระดับ2เอเคอร์ของลิซ่าแซลเลอร์อาจจะต้องลำบากนิดนึงหลายคนบอกว่านึกว่าแบบว่าระยะทางได้ไกลไงก็เลยเสียบบ้านหลังนึงประตูน้ำอีกหลังนึงสุดปราการอะไรนึกว่ามันจะไปถึงกันไม่ไหวครับไม่ไหวมั้งไม่ได้นะฮะจะจำที่ที่ได้เนี่ยรุ่น271เนี่ยความเร็วไวเลสแลนจะอยู่ที่150เมกะบิตอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะ281จะเป็นความเร็วไวเลสแลน300เมกะบิตครับโอ้โหให้เลือกใช้2ระดับมีเลือกใช้2รุ่นนะฮะก็ขอบคุณทาง TP-Link สำหรับสินค้าที่ส่งมาให้มีฮาร์ดแวร์ใช้ชมในวันนี้นะครับสำหรับราคาเนี่ยก็ไปสามารถไปสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท King Intelligent Technology เลยไม่น่าแพงที่ร้านจำหน่ายเลยนะครับว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่สอบถามได้เลยนะครับครับ 20,000 ไม่ใช่ง่ายมากจบฮาร์ดแวร์ใช้ชมแต่เพียงเท่านี้ช่วงท้ายรายการนี้นะครับผมและลิซ่าปิตุกวงอาจารย์สุประเดชอยากจะเชิญทุกท่านนะครับวันศุกร์วันที่9พฤศจิกายนนี้นะฮะทางรายการแบตไตรไฮเทคเนี่ยจะครบรอบ6ปี9ขึ้นสู่ปีที่7เราจะฉลองตอนที่599ขึ้นสู่ตอนที่600กันนะฮะโอ้โหจะเชิญชวนทุกท่านให้มาที่แบตไตรดิจิตอลสตูดิโอแห่งนี้นะครับนะฮะเพื่อที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับคุณหนุ่ยจะแปลงร่างเป็นพ่อครัวอีกแล้วโอ้โหทำกับข้าวพิเศษเลี้ยงให้กับคุณทุกท่านนะครับมาร่วมสนุกกันได้วันนั้นจะมีกิจกรรมเยอะแยะสนุกของแจกอะไรมากมายมีโดมี่ด้วยนี่ลิซ่าจะมาชงอินโดมี่ผัดบะหมี่ยืนช่วงอย่างนี้เลยให้คุณกินกันนะครับโอ้ยนะฮะสุดยอดสุดยอดมากเลยครับมากันให้ได้วันที่9พฤศจิกายนวันศุกร์นี้นะครับใครมาเนี่ยครับใครมาบ้างตรงนะครับใครมาบ้างข้อดีคือพิธีกรหญิงของเราจะมากันหลายคนเลยวันนั้นเย้แน่เรามีคุณลิซ่ามาผัดหมี่ให้กินแน่นอนส่งน้องสาวมาดีขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะจาก Morning Call ใต้โรงหนัง Lidl สยามเองค่ะครับผมขอบคุณ 3BB ครับเพิ่มความเร็วให้กับลูกค้าเป็น10เมกนะครับในราคา590บาทราคาเดิมนะครับโทรเดี๋ยวนี้เลย1530นะครับขอบคุณแคทดาต้าคอนนะครับ Connecting Dream สัญญาณภาพที่ส่งไปดูทีวีแล้วก็ Mango TV นะครับผมนี่ขอบคุณดีแทคครับ Live Network นะครับ Network 40,000 ล้านเพื่อประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดสุดยอดไปเลยพรุ่งนี้นะคะพบกันใน Mango TV ดู TV เวลาเดิม 1:00 ถึง 2:00 นะคะแล้วก็รีรันที่ Nation Channel นะคะเที่ยงคืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ